ครับผมนายวัชราคำสะทอนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักใต้แนวเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนนยาการศึกษารูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวเขตไฟฟ้าแรงสูงสู่กิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนบ้านนนยางตำบลขวาวอำเภอเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณพ.ศ. 2565เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำที่สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการทำกิจกรรมทางเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนในพื้นที่และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมการทำเกษตรแม่นยำนั้นเรามีการทดสอบการทำเกษตรแม่นยำใน2รูปแบบด้วยกันคือการเพาะปลูกพืชผักใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งใสและนอกแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบกันระหว่างพืชที่ได้รับแสงครึ่งหนึ่งของพื้นที่และพืชที่ได้รับแสงเต็มที่ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่แล้วนำเอาทั้ง2รูปแบบไปเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมของเกษตรกรเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในการทำกิจกรรมของการทำเกษตรแม่นยำด้วยระบบ IoT นั้นอาศัยการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมด้วยเซ็นเซอร์และแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมสามารถประเมินผลตรวจติดตามและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วผลของการเกษตรข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการโดยผลการศึกษากิจกรรมดังกล่าวจะถูกนำเอาไปใช้เป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆภายในโครงการไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างการตลาดสมัยใหม่หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องเป็นบริบทของชุมชนก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน